ชมป์5สมัยต้องมาปะทะกับชายผู้หลงไหลในการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจใครกันที่จะพิชิตใจคณะกรรมการไปได้มาเอาใจช่วยนักสู้ทั้ง2คนไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์5สมัยแล้วก็สะสมเงินทุนจากโลแลนด์ในทุราอยู่ 90,000 บาทครับผมยกจากชลบุรีโอ้5เพลง 90,000 ถือว่าค่าตัวดีเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อไหมนะคะพร้อมค่ะวันนี้คุณจะพบกับอดีตหนุ่มโรงงานที่ตัดสินใจเกษียณตัวเองมาเป็นนักร้องวันนี้มาหาทุนเพื่อซื้อลำโพงไว้ซ้อมร้องเพลงจ้าคุณน้อยจากราชบุรีเฮ้สวัสดีครับโอ้ยังหล่อเปี้ยวอยู่เลยแนะนำตัวหน่อยครับพี่น้อยครับครับผมน้อยนะครับเฉลิมพลโสธิสงฆ์มาจากราชบุรีครับครับผมอายุเท่าไหร่แล้วนะปีนี้56ปีแล้วครับอ๋อเคยเป็นหนุ่มโรงงานมาก่อนเคยมาเป็นมาก่อนครับเป็นมาก่อนเป็นอยู่กี่ปีพี่ทำโรงงานมา30ปีครับ30ปี30ปีครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วลาออกมาแล้วเรียบร้อยครับเกษียณมาอยู่บ้านแล้วครับคิดถึงบ้านอ๋อเหรอครับออกมาแล้วมาทำอะไรล่ะตอนนี้ซึ่งเกษียณออกมายังไม่นานตอนนี้ก็มาช่วยดูแลบ้านแล้วก็ทำสวนเกษตรเล็กๆน้อยๆปลูกพืชผักสวนครัวนะครับลองรับงานร้องเพลงด้วยครับก็มีบ้างครับค่าตัวแพงไหมไม่แพงครับแล้วแต่เจ้าภาพนะแล้วแต่เจ้าภาพจะภาพจะให้ครับมีเราไม่เรียกร้องครับเราไม่เรียกร้องครับแค่เราได้ไปร้องเพลงใช่แค่ได้เห็นคนเต้นคนยิ้มเราก็มีความสุขแล้วมีความสุขมากๆเลยครับครับผมนี่คือเรื่องราวของพี่น้อยครับสาเหตุที่เกษียณออกมานะฮะเพราะว่าเริ่มอิ่มตัวคล้ายๆว่าที่ทำงานจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะแล้วตัวเรารู้สึกว่าเราก็น่าจะปล่อยวางตรงนั้นทำงานมา30ปีก็ถือว่ายาวนานมากก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมาอยู่บ้านทำไร่ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดูบ้างเพื่อความสุขในบ้านปลายครับด้วยความที่ตัวเองเป็นคนโสดตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนี่พร้อมที่จะทำอาชีพใหม่ๆเช่นเป็นเกษตรกรปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้รู้สึกว่าอยากจะลองทำดูบ้างเพื่อประสบการณ์ที่ใหม่ๆที่เข้ามานะครับสาเหตุที่ยังคลองโสดอยู่ทุกๆวันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ขาดสิ่งใดอ่ะเพราะว่าครอบครัวเราก็ยังมีความอบอุ่นมีพี่มีหลานนะมีบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นมิตรที่ดีต่อกันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าชีวิตก็มีความสุขแล้วก็เลยลืมกับความว่าโสดไปครับความฝันหลังชีวิตเกษียณแล้วนะครับก็อันดับแรกก็ยังอยากเป็นเกษตรกรและอีกอย่างนึงที่อยากเป็นก็ยังอยู่ในใจตลอดนั่นคือการเป็นนักร้องก็ยังอยากเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็อยากจะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้คนรอบข้างได้มีความสุขเหมือนที่เราเป็นด้วยครับครับที่มาสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนในครั้งนี้ก็เพื่อว่าอยากจะเห็นเขาร้องอ่ะก็เลยอยากร้องคิดว่าเอ้ยเสียงเราก็น่าจะพอไปได้ก็เลยอยากจะนําเสียงตัวเองเนี่ยไปให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังเสียงเราบ้างเพราะว่าเราค่อนข้างเสียงเราก็น่าจะไปได้อะไรประมาณเนี้ยที่มารายการดวลเพลงชิงทุนก็อยากจะได้ทุนเพื่อไปซื้ออุปกรณ์คาราโอเกะไปร้องเพลงในบ้านนะครับเพื่อความสุขของบ้านแล้วก็คนรอบข้างหรือแม้แต่กระทั่งเราสามารถอาจจะรับงานข้างนอกได้ถ้าหากว่ามีคนสนใจและติดต่อเราครับถ้าหากว่ามีโอกาสมีคนมาติดต่อให้ไปร้องเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีรายได้เสริมจากตรงนี้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเองได้ก็เป็นอะไรที่ดีครับ ความสำคัญของครอบครัวนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะว่าทุกคนเป็นคนที่เติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้กันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะทุกๆคนที่บ้านก็อยู่กับเสียงเพลงก็ร้องเพลงกล่อมกันไปแบบนี้ก็มีความสุขทุกคนเลยครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่กังวลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาในรายการดนตรีเพลงชิงทุนเนี่ยก็เพื่อมาด้วยใจมาด้วยความสุขที่อยากจะแบ่งปันความสุขให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีความสุขเหมือนผมผ่านเสียงเพลงที่ร้องออกไปครับ
คล็ดลับความอ่อนเยาว์ถือเพศพรหมจรรย์นะมันยังไงพี่ตอนที่ลาออกจากงานมันเบื่อหรือมันเซ็งหรือมันเหนื่อยหรือมันจริงๆถามว่าเบื่อก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราควรจะมาทำอะไรที่เราใฝ่ฝันแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงก็เลยตัดสินใจออกมาเป้าหมายของพี่ไม่ใช่ความมั่งคั่งเป้าหมายไม่ใช่ความรวยล้นฟ้าแต่มันคือความสุขในชีวิตที่มันแท้จริงที่เราสัมผัสมันได้ว่านี่คือความสุขใช่ครับใช่ครับพี่พิจารณามาได้ยังไงที่พี่ได้จนเจอว่าอันนี้คือเหลี่ยมของความสุขของพี่หรือมันอยู่กับพี่อย่างนี้ตั้งนานแล้วคือเป็นคนที่มีความเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอ่ะมันก็เลยสอนให้ตัวเองทำอะไรที่แบบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายมาตลอดแล้วก็หลงไหลในเสียงเพลงนี้เป็นมาตลอดเหมือนกันก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะหลงไหลเสียงเพลงมากไปไหมลืมสละโสดไปหรือเปล่าก็เลยมาจนทุกวันเนี่ยครับวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรครับพี่ที่มารายการนี้อยากได้เงินทุนไปซื้ออุปกรณ์ซาวด์ดนตรีเพื่อที่จะมาทำเป็นวงเล็กๆเพื่อให้มันดูแบบว่ามีสีสันแล้วก็มีมาตรฐานขึ้นอ๋ออุปกรณ์ซาวด์ดนตรีให้มันเสียงมันไม่ป้องแป้งให้มันเสียงมันดีๆขึ้นมาหน่อยนะใช่ครับอ๋อใช้ทุนเท่าไหร่ทุนที่ตั้งไว้ก็น่าสักประมาณ 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาทนี่รับงานระดับหมู่บ้านได้เลยได้ครับได้กันเลยสบายๆเลยครับสบายๆเลยครับผมเอาล่ะเป็นไงบ้างนี่ชีวิตที่แบบสุขเรียบๆอย่างพี่น้อยให้กำลังใจผมหน่อยครับไม่ผมไม่รู้จะให้กำลังใจพี่เขายังไงเพราะว่าพี่เขาแบบมันการใช้ชีวิตของเขาแบบมีความสุขมากแล้วผมคิดว่าสิ่งที่แบบพี่น้อยแบบมาร้องเพลงแล้วคือได้ตังค์ไม่ตังค์ไม่รู้ผมขอได้ร้องเพลงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีความสุขครับแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ก็เป็นคนที่ชอบแบบอยู่แบบพอเพียงใช่มั้ยแบบปลูกผักอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งผมก็เป็นคนนึงที่ชอบเหมือนกันตอนนี้ผมก็เมียผมก็ใช้ปลูกผักครับตอนนี้ปลูกตอนแรกปลูกแค่นี้ครับผมแค่นี้ครับทุกวันนี้เต็มบ้านแล้วครับผมซึ่งเมียเป็นคนดูแลเมียเป็นคนใช้ให้ผมไปปลูกแล้วก็ผมก็ดูแลครับผมสงสารชะตากรรมจริงๆขอให้กำลังใจพี่น้อยครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่น้อยพร้อมสร้างความสุขให้คนทั่วทั้งประเทศหรือยังพร้อมครับจัดมาหนึ่งเพลงจะพี่น้อยจ้าครับผมเพลงนั้นก็คือเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยว้าวจากพี่น้อยครับเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาขออภิวาสเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดใครฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังญาติฝนชะลมพื้นลาถึงว่าป่าดงหรือไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพ้อขอแสงเรื่องรองพุทธองดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานน้ำไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเนื้อยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกข์ไทยมี
าวไทยแหงหัวยิ่งกว่าดวงชีวีแม้ใครคิดย้ำยีตายฝ่าธุลีขอลีชีพแทนเป็นไงพี่เบนเมื่อกี้มีหน้าเบี้ยวหลายทีเหมือนกันนะอะไรคักเติบอยู่ครับคักอยู่คักอยู่คักอยู่พี่เขาร้องเพลงแบบไม่ตื่นเต้นเลยนะจริงแบบเขาร้องแบบสบายสบายมีความสุขเลยอะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาคงแบบไม่ได้มีความกดดันอะไรเยอะซึ่งพี่เขาก็แบบอยากจะมาร้องเพลงด้วยความสุขอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้อยต่อไปนะครับขอบคุณครับพี่ๆครับเป็นไงครับพวกเราควรศึกษาชีวิตพี่น้อยครับเออครับเพราะเป็นหนังสือเล่มโตที่แบบควรอ่านชีวิตเขาอ่ะเพราะว่ามันยากนะคือคนที่คิดได้มีเสียงในหัวบอกว่าอยากจะทำแค่นี้เพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็เอื้อมคิดได้แล้วก็เอื้อมถึงด้วยแล้วก็หยิบมันไว้ตรงนี้แล้วก็ทำวันนี้ให้มีความสุขแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมันก็หายากอ่ะซึ่งในแต่ละวันมนุษย์ต้องเจอสิ่งยั่วยุมากมายกิเลสที่เข้ามาหรืออะไรที่เข้ามารายล้อมอ่ะมันจะทำให้เราเขวหรือเราอยากมีความอยากอยู่ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่นี่แบบขับเคลื่อนด้วยเสียงเพลงขับเคลื่อนด้วยความสุขและความพอเพียงที่ตัวเองคิดได้แล้วก็ทำได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ทุกคนควรศึกษานะครับขอบคุณที่พี่น้อยมานะครับผมวันนี้ยิ่งฟังเสียงร้องออกมาแล้วเนี่ยยิ่งเห็นตัวตนความเป็นมืออาชีพชั้นสูงเลยนะครับเพราะว่าร้องออกมาเหมือนไม่ต้องก๊อปปี้ใครไม่เป็นเหมือนใครลูกคอก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละแล้วก็ฟังก็เป็นแบบเป็นศิลปินเลยอะอยากจะเล่นตรงนี้มากเล่นตรงนี้น้อยแล้วผมชอบท่อนฮุกมากนะครับมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ้องแบบผองคำว่าผองเนี่ยโอ้โหมันทะลุจนขนลุกขนหัวลุกเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงกับเพลงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งน้องหยกเนี่ยเท่าที่ผมเคยได้เห็นเขาร้องมา 4-5 ครั้งเนี่ยเขาก็จะมีความที่ยังไม่สุดอยู่หลายจุดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังที่มันยังส่งไม่สุดแต่วันนี้พี่น้อยส่งพลังสุดแต่มันจะมีความลูกคอที่อาจจะผมฟังส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยไพเราะสำหรับตัวผมนะคนอื่นอาจจะไพเราะก็ได้มันยังขยักได้ไม่ลื่นสักเท่าไหร่มีหลายๆคำแต่ถ้าทำให้มันลื่นมันอะไรเงี้ยผมว่าถ้าน้องหยกงัดได้มาแบบไม่ลื่นพอเนี่ยผมว่ามีเสียวสันหลังอ่ะวันนี้น้องหยกนะครับนี่แหละก็จะมีตรงนี้แหละที่ตัวผมเองอาจจะยังไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่บางส่วนนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดถือว่าทำได้เป็นมืออาชีพมากนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีแอนครับสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีครับผู้ไม่น้อยนะพี่น้อยผู้ไม่น้อยคือมีความสุขมากเหลือเกินจริงๆคือชอบในความตั้งใจคนเราเวลาเราตั้งใจที่จะแบบทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราทำสำเร็จแต่พี่น้อยนี่คือตั้งใจที่จะมามอบความสุขในวันนี้คือมีความตั้งใจดีมาแล้วอ่ะตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็มาแชร์มาเล่าให้พวกเราฟังทำมันให้คติธรรมมันให้อะไรหลายๆอย่างกับตัวพวกเราเองที่ฟังด้วยนะคะคือทำให้อันได้คิดอะไรหลายๆอย่างในเวลาที่แบบฟังพี่พูดพี่เล่าแล้วมันเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะแล้วก็คือสิ่งที่เขาจะเป็นหรือจะทำอะไรมันไม่ได้แบบเกินที่ความเป็นไปที่มันจะเป็นไปได้แล้วมันก็มีความสุขซึ่งมันอยู่แบบรอบๆตัวเขาก็คือบ้านแล้วก็ครอบครัวหลานๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะมันก็เหมือนกับเพลงวันนี้ที่พี่มาร้องให้พวกเราฟังมันก็เป็นเพลงที่มาพร้อมกับความสุขอ่ะมันฟังแล้วมันก็สบายแล้วมันก็อิ่มแล้วแบบพี่ตัวพี่น้อยเองก็ได้ปล่อย
ได้ปล่อยความสุขออกมา มันก็เลยทำให้ทุกคนได้เต็มเปี่ยมในตรงนี้อันก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีค่ะที่ได้ฟังเพลงนี้ส่วนแชมป์ก็ยังมีแบบก็รู้ว่ามีเหนื่อยแล้วเรา นะคะก็ขอบคุณพี่น้อยมากๆค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับดูมองว่าคนที่มาแข่งขันแต่ละคนในพื้นที่ดวลเพลงชิงทุนเนี่ยเหมือนนำเรียกว่าเป็นรูปแบบว่าโมเดลชีวิตหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังมีทั้งแบบสู้แบบเศร้าแบบรันทดแบบน่าเห็นใจแบบน่าเอาเป็นตัวอย่างและพี่น้อยนี่ก็ดูเหมือนว่าเป็นโมเดลที่น่าเป็นตัวอย่างคือค้นพบความสุขแบบที่ไม่ได้ฝากไว้กับคำว่าร่ำรวยหรือสำเร็จอะไรมากมายเท่าที่เรามองเห็นผ่านภาพนะมันเหมือนว่าทุกอย่างที่มันลงตัวเนี่ยมันเกิดจากวิธีคิดและมันก็นำไปสู่คำว่าพอดีและทุกคนก็มีรอยยิ้มเห็นแต่ความสุขจริงๆนานๆจะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็ผมชอบมากก็คือทุกวันต้องได้ร้องเพลงไม่ใช่แค่ตัวเองร้องนะลูกหลานก็พลอยได้ร้องมีเสียงเพลงอยู่ในวิถีชีวิตหมดเลยข้อดีก็คือมันทำให้เราได้ออกกำลังกายไม่ใช่แค่กำลังกายบอดี้ร่างกายเรานะมันได้ออกกำลังกายเสียงด้วยเราจะเห็นว่าพี่น้อยตั้งแต่พูดฟังแล้วอิ่มเลยพอมาร้องก็ถูกต้องเลยวันนี้กับล้นเกล้าเผ่าไทยซึ่งเป็นเพลงหลักเพลงเปิดตัวของราชาเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งของเมืองไทยคือสายันสัญญาเนี่ยพี่น้อยทำหน้าที่ในแบบนั้นได้อย่างสมบูรณ์นะจุดเด่นคือร้องได้ถูกต้องถูกต้องเรื่องการออกเสียงถูกต้องด้วยจังหวะถูกต้องด้วยทำนองแล้วก็มีบางจุดที่เพราะด้วยก็คือท่อนฮุกอย่างที่พี่พีทักนะคือมันสมบูรณ์มันลงตัวหมดเลยนะครับส่วนจุดอ่อนก็คือการเก็บรายละเอียดซึ่งมันหล่นหายไปบ้าง อย่างเช่นขึ้นต้นมาพี่น้อยรีบไปหน่อยรายละเอียดมันก็เลยหล่นผมอยากฟังคำขึ้นต้นอีกสักรอบนึงครับเผื่อจะได้ชี้จุดเพื่อพัฒนาต่อไปหล่นกล้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติใช่ครับถ้าสายันเขาจะมีลูกเอื้อนมาช่วยทำให้ไม่รีบเกินไปหล่นกล้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติคำว่าทั้งนี่ยังมีหางอีกนะ มันมีรายละเอียดบางอย่างที่พี่น้อยยังเก็บมาไม่หมดหรือเก็บหมดแต่ทำได้ไม่เพราะมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนแต่ก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วสำหรับน้องหยกวันนี้รอพิสูจน์ครับขอบคุณครับ